สวัสดีครับวันนี้มาน็อกถนนฉลองกรุงครับคือถนนเส้นที่เริ่มนะครับจากลาดกระบังมาหนองจอกคือวันนี้ถ้าผมยังไม่ได้กินสำหรับเส้นนี้ที่มาวันนี้ก็มานี่แหละมาธุระซื้อเสื้อผ้าลดราคาของถูกก็เลยตัดสินใจมานะครับแล้วก็ทำคลิปไปด้วยนะครับสำหรับถนนฉลองกรุงนะครับก็จะเป็นถนนเชื่อมต่อกันระหว่างเขตลาดกระบังไปหนองจอกเขตหนองจอกครับขับมาดูกันเลยนะครับเราสตาร์ทที่ช่วงออกจากถนนฉลองกรุงนะฮะช่วงนี้ก็คือแถวช่วงลำปะทิวลำต้อยติ่งเนี่ยนะมาจากตรงนั้นแล้วก็ทะลุขึ้นมาตรงถนนนี้เลยนะครับก็วิ่งเคยมาช่วงแถวนี้หลายๆปีมาเนี่ยนะครับน่าจะประมาณแค่ไม่เกิน10ปีเนี่ยนะครับแถวนี้เขายังดำนาอยู่นะครับสองข้างทางนี่ดำนาทำแบบปลูกข้าวกันทั้งสองฝากฝั่งเลยนะครับแต่มาช่วงนี้ก็ไม่มีละก็คงจะเลิกกันทำอาชีพเกษตรกรหรือว่าที่เป็นทำนากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เข้าสู่หมวดของอยู่กันแบบทำงานนะครับเป็นมนุษย์เงินเดือนไปนะครับในส่วนของสกอตแต่ก่อนที่เคยผ่านมาตรงนี้ก็เขาก็ทำนาหวานกันนะครับเขามีทำไร่ทำนากันเยอะมากเลยนะครับเป็นอาชีพหลักมาช่วงปีน่าจะประมาณปี2ปีอย่างมาก5ปีตีให้เลยนะครับมาก็ไม่เห็นการทำนากันแล้วมีการซื้อขายที่ดินก็เขาก็ไปทำแบบหมู่บ้านจัดสรรนะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นที่เมืองไปนะครับอันนี้เป็นสะพานที่จะข้ามถนนสุวินทวงศ์นะครับแต่ทางแอดเองเนี่ยข้ามถนนสุวินทวงศ์เพื่อที่จะไปเขตหนองจอกนะครับซึ่งถ้าหากว่าหมดสิ้นสุดการเดินทางบนสะพานตรงนี้ก็จะเป็นอีกถนนเส้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ไปสู่เขตหนองจอกนะครับข้างล่างก็เป็นถนนสุวินทวงศ์ซึ่งถ้าไปทางขวามือเนี่ยก็ตรงไปจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับในส่วนของไปทางเลี้ยวซ้ายก็นั่นเลยนะครับไปรามคำแหงมีนบุรีนะครับแต่ก็เลยข้ามมาตรงถนนเนี่ยเข้ามาสู่ถนนเชื่อมสัมพันธ์อันนี้ก็เข้าสู่เขตหนองจอกนะครับเหมือนกันนะครับเขตหนองจอกสองฝากฝั่งเคยขับรถผ่านสมัยแต่ก่อนนั้นนะฮะประมาณ5ปีอัพเนี่ย5ปีอัพเนี่ยทำนากันเต็มทั้งสองฝากฝั่งอยู่เลยก็พฤติกรรมของชาวบ้านนะครับหรือว่าท้องถิ่นนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะขายที่ให้พวกนายทุนนะครับก็เพื่อที่เขาจะทำหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าทำพวกอาคารพาณิชย์ธุรกิจกิจการการค้านะครับครับมาพูดถนนเส้นนี้นะครับถนนเชื่อมสัมพันธ์นะครับต่อจากถนนที่ผ่านมานะครับก็คือถนนฉลองกรุงถนนเส้นนี้ก็จะมุ่งหน้าไปสู่เขตหนองจอกนะครับซึ่งเขตหนองจอกก็จะเป็นเขตท้ายๆนะครับที่ทำนาแล้วก็เพื่อจะยกเลิกนะครับในการทำนาแต่ก็ไม่ถึงกับว่ายกเลิกเลยทีเดียวก็ยังมีคนทำไร่ทำนากันอยู่นะครับก็จะเห็นพวกอาคารพาณิชย์พวกหมู่บ้านจัดสรรกันค่อนข้างจะหนาแต่หนาแน่นขึ้นนะครับกว่าแต่เดิมมากแต่ก่อนนี่โล่งในส่วนของการเดินทางตรงนี้เนี่ยนะครับไปทางไหนได้บ้างนะครับก็คือนอกจากจะไปทางเขตหนองจอกได้แล้วเนี่ยจะมีถนนเข้าไปทางในเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยก็ไปฉะเชิงเทราแล้วก็เข้ามีนบุรีนะครับตรงนี้แล้วก็ต่อเข้ากรุงเทพไปเลยนะครับถนนประชาร่วมใจถนนหลายสายเนี่ยช่วงนี้นะก็คือที่เห็นอยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับก็คือสนามฟุตซอลนะครับบางกอกอารีน่านะครับซึ่งเป็นสนามใหญ่มาตรฐานแล้วก็
จัดการแข่งขันรายการฟุตซอลหลายๆครั้งนะครับระดับประเทศระดับภูมิภาคหรือว่าระดับโลกนะครับก็ประจัดที่นี่บ่อยๆนะครับที่จริงมีคนบ่นว่ามันจะไกลจากในเมืองแต่จริงๆแล้วต่อไปนี่มันก็คงจะใกล้นะครับเพราะว่าเมืองมันก็ขยายตัวกันแน่นไปหมดแล้วนะครับช่วงนี้น่าจะเป็นทางเข้านะครับไปสู่ในเมืองของเขตหนองจอกนะครับที่ผ่านมาคือมหาวิทยาลัยมหานครนะครับทางสายมือเช่นกันนะครับอันนี้พอจะถึงในตัวเมืองหรือว่าแยกที่จะย้ายไปแยกไปโน่นนั่นนี่เนี่ยก็เริ่มรถติดนะครับอันนี้ก็บ่งบอกถึงว่าเนี่ยเข้าสู่ตัวเมืองแล้วนะครับครับมาดูกันต่อครับอันนี้ก็วิ่งเข้าสู่ในตัวเมืองนะครับหรือว่าตัวเขตหนองจอกนะครับเขตก็มาเปรียบได้ก็คือถ้าเป็นต่างจังหวัดก็คืออำเภอนะครับตรงนี้แป๊บเดียวแดงแล้วก็จะเห็นที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็คือป้ายหาเสียงของแทนนะครับเนี่ยเลยแยกเข้าสู่แยกตรงแยกสี่แยกตรงเชื่อมสัมพันธ์นะครับตรงนี้ก็ฝั่งซ้ายมือก็คือศูนย์ราชการนะครับของสำนักงานเขตนะครับครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ